เรารู้ว่าลูกมีความฝันและลูกจะต้องทำมันให้สำเร็จนะวันที่บอกจะเป็นนางเอกเนี่ยเราก็แบบจะเป็นได้เหรอจนวันนี้ เป็นนางเอกละครหนึ่งทุ่มของช่องวันซึ่งทุกเรื่องที่เธอเล่นเนี่ยเรตติ้งอันดับหนึ่งทุกเรื่องค่ะคุณแม่จำโมเมนต์แรกที่ได้เห็นลูกออกทีวีได้ไหมจำแม่นเลยค่ะเป็นยังไงเหตุการณ์นั้นเป็นไงคุณแม่น่าจะเป็นเสียงเอื้อนเนาะที่ไปวันสนั่นจอพอเห็นลูกถือไมค์ร้องเพลงโอ้ยน้ำตามันก็ไหลแบบดึงมองลูกแล้วก็แบบน้ำตามันก็ไหลสวยใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ได้เห็นลูกในละครเลยนะแต่วันสนั่นจอคือวันที่เราจะบอกเปิดผังว่าจะมีอะไรสิ่งที่เห็นคือมีรูปลูกของคุณแม่อยู่บนเวทีและลูกคุณแม่ออกมาร้องเพลงไม่คิดว่าวันนึงลูกจะได้ขึ้นไปยืนอย่างเงี้ยเอ้าลูกเป็นนางเอกหรออย่างเงี้ยก็เราแบบเราคิดตลอดว่าความเป็นไปได้เรามันน้อยโอกาสเรามันน้อยกว่าขวคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยคิดว่าวันนี้ลูกเราหรออะไรอย่างเงี้ยพอไปยืนก็น้ำตาก็ไหลก็แอบเช็ดเอาก็แอบก็เพื่อนข้างๆครับบอกเขาไปด้วยเหมือนเขาบอกว่าเขาก็ร้องตามผมก็จะร้องตามคุณแม่เขาก็ดีใจเขาบอกก็แบบน้องก็เก่งนะมันก็แบบเป้าหมายก็คือเขาตั้งไว้เขาก็มาถึงเขาทำได้สำเร็จจริงๆด้วยใช่ค่ะแต่ผมรู้สึกว่าความสำเร็จเนี้ยมันไม่ใช่ความสำเร็จของไข่มุกอย่างเดียวมันเป็นความสำเร็จของเราทั้งคู่ที่ในฐานะที่คุณแม่เองก็มีส่วนที่จะต่อสู้กับไข่มุกเหมือนกันเพื่อที่จะทำความฝันนี้ได้สำเร็จเหมือนกันก็คุ้มที่แบบหอบหิ้วกันมาด้วยแบบความลำบากก็เวลาเขาท้ออ่ะเราก็ต้องแบบต้องคอยแบบเชียร์ผลักดันต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่เราจะต้องทำให้เขาต่อสู้ต่อไปให้ได้ใช่ค่ะคุณแม่ชอบฟังลูกร้องเพลงไหมฮะชอบมากชอบไหมชอบค่ะเพลงไหนที่คุณแม่แบบชอบฟังลูกร้องมากที่สุดเลยเขียนฝันไว้ข้างฝาทำไมคุณแม่ถึงชอบเพลงนี้มันในเพลงมันคือชีวิตของลูกแบบมันเหมือนเขาเขียนไว้เลยว่าฉันต้องฟังให้แม่ฉันแบบมีบ้านอยู่มีห้องแอร์นอนเขาเคยพูดตลอดแบบบ้านเรามันยุงเยอะนะแม่เนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องสักวันนึงน้องจะซื้อบ้านให้แม่อยู่นะวันนึงเราจะมีบ้านที่มีแอร์นะใช่ค่ะวันนึงยุงจะเข้าบ้านเราไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายุงชอบกัดเขาแล้วก็แพ้อย่างเงี้ยเราก็บอกคุณเคยเขียนไว้ในข้างฝาจริงมั้ยความฝันของคุณเนี่ยหนูจะชอบจดในสมุดมากกว่าเอาจดสมุดคุณจดไว้ใช่จะชอบวาดรูปไว้อะไรเงี้ยในสมุดนั้นพอจำได้ไหมฮะดีเทลมันคืออะไรบ้างเขาก็บอกว่าความฝันอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเป็นอยากมีอะไรอันแรกก็คือมีบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อกับแม่อยู่มีห้องนอนของทุกคนอะไรเงี้ยมีห้องส่วนตัวหนูจะวาดไปว่าหนูห้องหนูจะเป็นยังไงมีที่นอนให้ตุ๊กตาหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะวาดเอาไว้วาดไว้แล้วทำไม่หมดเขียนไม่หมดเขียนว่าห้องตัวเองอย่างงี้แม่อาจจะนอนด้วยห้องเราต้องใหญ่สุดถ้าเราเป็นคนซื้ออะไรใช่ก็พอดีเลยทุกวันนี้ก็ได้นอนห้องเขาก็จริงอย่างที่ฝันทุกอย่างที่เคยเขียนไว้เป็นจริงดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี